สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ New Suzuki CS เหนือระดับอย่างสง่างามมาม่าอร่อยออกรถแจกทองทุกวันแจกรถทุกเดือนสนับสนุนโดย K-Mobile Banking Plus สิทธิพิเศษมากมายง่ายๆโหลดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่ชิงคู่แชมป์ครับก็ต้องขอเริ่มต้นด้วยนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับที่ทางทีมงานของเราได้ไปทำการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์จากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบที่ตามมานะครับทางผู้บริหารของ Nation TV ครับรวมจนถึงทีมงานทุกๆคนนะครับก็มีการออกแถลงการออกมาครับว่าในนามผู้บริหารสูงสุดของ Nation TV ขอโทษและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการกระทำของทีม Nation TV ที่จำลองเหตุการณ์โดยขาดความคำนึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของประชาชนไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิตและจะพิจารณาบทลงโทษต่อไปลงชื่อครับอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nation TV ครับค่ะครับในทีนามนะครับของทีมงานของเราทุกๆคนนะครับแล้วก็พวกเราทั้ง3คนนะครับต้องขอโทษและก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับค่ะขอโทษครับโอเคมาถึงเรื่องข่าวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคุณปรัชญาคุณบัณฑิตครับเมื่อวานนี้มีการประกาศโผคณะรัฐมนตรีที่ลุ้นกันมานะคะประกาศโปรดเกล้าลงมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับซึ่งก็มีตำแหน่งที่ได้มีการเข้ามารับใหม่ทั้งหมด10ตำแหน่งนะคะปรับเปลี่ยนกันโดยเฉพาะในฝั่งของทีมเศรษฐกิจจะมีใครบ้างเดี๋ยวคุณปรัชญาพาไปดูกันหน่อยนะคะได้เลยครับผมเล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านฟังก่อนว่าครม.ชุดนี้ครับมีชื่อที่เขาเรียกกันในวงการสื่อว่าครม.ประยุทธ์3ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มแรกที่คุณผู้ชมน่าจะทราบแล้วเป็นกลุ่มที่คงตำแหน่งเดิมก็คือไม่มีการโยกย้ายไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งยังทำงานเหมือนเดิมก็แน่นอนตั้งแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตั้งแต่คุณวิษณุเครืองามพลเอกอุดมเดชศรีธบุตรคุณกอบการวัฒนวรางคูลพลเอกไพบูลย์คุ้นฉายาพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วต่างๆนานากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มโยกสลับไม่ควบตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าดูถึงตำแหน่งที่น่าสนใจก็ตั้งแต่คุณดอนปรมัตถ์วินัยที่ขยับขึ้นมาจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือว่าทางพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรเนี่ยที่ถือว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้กระโดดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่กระโดดแต่ตอนก่อนหน้านี้ควบทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนี้ให้เหลือแค่ตำแหน่งเดียวก็คือเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านแต่หนึ่งใน10ตำแหน่งที่บอกว่าต้องจับตาเป็นอย่างดีก็คือเป็นกลุ่มที่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ครับซึ่งในกลุ่มนี้ตามที่เมื่อกี้คุณธนวรรณได้บอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงซึ่งแน่นอนนำทีมโดยทางรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับพร้อมกับหลายๆคนเขาเรียกกันว่าเป็นทีมงานของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับผมขออนุญาตครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูครับในโดยเฉพาะกลุ่มของทางด้านภาคเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับที่เราได้คัดขึ้นมาแล้วก็ต้องจับตาดูต่อจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคนแรกครับท่านแรกครับคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นะครับสำหรับท่านนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเป็นทางกรรมการของทางธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะครับตอนนี้ขึ้นมารับตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านที่2ครับคุณอภิรดีตันตราพรครับก็ขึ้นมารับตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็คุณอัชกาศรีบุญเรืองครับจากเดิมครับเป็นปลัดของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ขึ้นมารับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ครับครับท่านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนายพลคนใหม่นะครับตามโผที่เข้ามารับตำแหน่งเพิ่มเติมจากตำแหน่งนายพลเดิมที่มีอยู่แล้วในตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับเป็นตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแล้วก็โยกย้ายอย่างพลเอกชัดชัยสาริกัญญะที่แต่เดิมเนี่ยดูแลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้กระโดดขึ้นมาดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทำหน้าที่แทนนะครับซึ่งต่อจากนี้ครับโจทย์ของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับต้องเน้นย้ำไปที่ทางด้านเศรษฐกิจนี่เป็นสัญญาณที่หลายๆคนน่าจะสามารถจับได้ตั้งแต่ต้นในช่วงพักหลังที่ผ่านมาเพราะว่าหนึ่งในสิ่งสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเราพูดถึงตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายออกมามากแต่ปัญหาก็คือว่าตัวเลขเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยที่ควรที่จะต้องทำหน้าที่มากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกลับยังตกค้างอยู่ตามหน่วยงานต่างๆมากมายเพราะว่าอาจจะเป็นหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเป็นมาตรการที่เข้มงวดเกินไปหลายๆคนก็บอกว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับมันยังต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับเขาว่าตอนนี้เป็นตัวเลขที่สำคัญมากที่ต้องเอามาอัดฉีด
ให้มีการลงทุนจากภาครัฐแล้วก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคท่องเที่ยวครับที่ก่อนหน้านี้มองเลยครับว่าเป็นภาคธุรกิจภาคเดียวของประเทศไทยที่น่าจะสามารถช่วยฉุดเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ระดับใหญ่ที่จะช่วยฉุดได้แต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกราชประสงค์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นงานที่หนักอกหนักใจแล้วก็หนักมากครับกลับมาดูเรื่องครับเชิญครับค่ะเป็นทีมที่ต้องจับตาในด้านเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเลยนะคะที่ทางด้านของคณะรัฐมนตรีประยุทธ์3จะต้องแก้นะคะโดยมีดร.สมคิดจาตุถิตศรีพิทักษ์นะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะคะอีกหลากหลายนโยบายค่ะที่พยายามผลักดันมานะคะตั้งแต่ทางรัฐบาลนั้นเข้ามาบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาตินะคะที่ผลักดันกันมาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุด1เปลี่ยนผ่านมาชุด2และมาเกิดในชุดที่3นั่นเองนะคะสำหรับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้มีการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของหลักเกณฑ์นโยบายแล้วก็รวมไปถึงประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติให้กับประชาชนได้รับรู้นะคะก็ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับมาค่อนข้างจะมากค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าการลงทุนในการทุนกองทุนการออมแห่งชาตินั้นเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์นะคะคนที่สามารถลงทุนได้นั้นก็คือบุคคลสัญชาติไทยที่อายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์และจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมนะคะก็คือจะต้องไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จะต้องไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าจะต้องไม่เป็นสมาชิกของกองทุนที่อยู่ในระบบบำนาญอื่นๆนะคะถ้าหากว่าคุณไม่เข้าถ้าคุณเข้าเกณฑ์นะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ค่ะและทางรัฐบาลก็จะมีการจ่ายเงินสมทบไปตามสัดส่วนแล้วก็นำเงินที่ว่านั้นไปบริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเพื่อที่จะนำเงินนั้นมาเป็นเงินก้อนที่จะช่วยดูแลคุณในช่วงที่อายุแก่ชรานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงซึ่งในช่วงที่มีการเปิดตัวเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนที่ให้ความสนใจล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะครับซึ่งทางด้านของเกษตรกรนะครับก็ได้มีการสมัครทางด้านของกองทุนการออมแห่งชาติหรือทางกอช.ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทางธ.ก.ส.นะครับมีการตั้งเป้าเอาไว้ถึง 800,000 แต่ว่าเมื่อวานเริ่มมีการเปิดเป็นวันแรกนั้นมีคนเข้ามาสมัครมากถึงกว่า 140,000 รายนะครับโดยทางผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณสุรพงษ์นินพันธ์บอกนะครับว่าความพร้อมทุกสาขาในการเดินหน้ารับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เมื่อวานนี้ผลจากการที่ธนาคารได้เดินหน้าเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับคาดว่าในวันเปิดรับสมัครวันแรกเมื่อวานนี้จะมีประชาชนเข้ามาสมัครได้ทันทีสูงถึงกว่า 144,000 รายจากยอดผู้แสดงความสนใจที่จะเข้าสมัครมากถึงกว่า 172,000 รายนะครับเบื้องต้นเองธนาคารตอนนี้มีการตรวจสอบสิทธิผู้สมัครทุกรายว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิซ้ำซ้อนกับประกันสังคมหรือแม้แต่ทางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.หรือไม่นะครับแล้วก็จากการตรวจสอบจากรายชื่อที่ผู้สนใจทั้งหมดกว่า 172,000 รายนั้นคาดว่าจะมีผู้ที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับประกันสังคมและก็กบข.จึงคาดว่าในวันแรกนะครับจะสามารถขึ้นทะเบียนสมาชิกได้ประมาณ 144,000 รายและก็แน่นอนนะครับว่าเป้าหมายการหาสมาชิกการเข้าโครงการของกอช.ของทางธ.ก.ส.นั้นที่มีฐานลูกค้ามากถึงกว่า4ล้านครอบครัวนะครับคาดว่ายอดสมัครสมาชิกกอช.จะเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 รายในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และก็สิ้นปีนี้2558นะครับตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 800,000 รายและในปี2559ครับจะขยับขึ้นเป็น2ล้านรายนะครับและก็คาดว่าจะถึง4ล้านรายในปี2560ครับคำว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับผมว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยควรที่จะต้องมาช่วยกันผลักดันไม่ใช่แค่การออมของทางภาครัฐอย่างเดียวแต่เราพูดถึงวินัยการออมส่วนบุคคลด้วยนะครับนี่เราไล่ไปจนถึงไม่ว่าจะเป็นตัวท่านผู้ชมเองหรือว่าเป็นพนักงานเพราะว่าต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเรื่องวินัยการเงินของประเทศเราเนี่ยยังมีอีกหลายจุดหลายคนที่ยังไม่เข้าใจอาจจะมีการใช้เงินเกินตัวแล้วก็ส่งผลให้มีภาระหนี้ต่อไปและก็ไม่ได้มีการวางแผนการเงินไปจนถึงวัยเกษียณ
รณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ากรณีที่เกิดโรคภัยถ้าเกิดว่าเราวางแผนไว้เรียบร้อยเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเราจะได้สามารถเตรียมรับมือได้ครับอัตราการออมของบ้านเราก็ถือว่าน้อยด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าผลักดันให้มีวินัยทางด้านการออมมากยิ่งขึ้นซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ปลุกระดมให้คนไทยรู้จักการออมมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆทุกอาชีพสามารถออมได้ผมขออีกเรื่องนึงก่อนเบรกไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์เนี่ยตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาหลายๆคนครับก็ออกมาตั้งข้อสงสัยนะครับก็ตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามุมมองทางภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มย่านเหล่านั้นเนี่ยที่กำลังได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่กำลังลดน้อยถอยลงไปหรือว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคครับผมเชื่อว่าหลายท่านในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพอออกเดินทางไปไหนจะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับคนกลัวแล้วก็คนตัดสินใจเข้าบ้านเร็วขึ้นคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะจับจ่ายใช้สอยทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับฝ่ายวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทำการสำรวจครับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยทั้งสิ้น214รายซึ่งเป็นการสำรวจครับคุณผู้ชมวันที่18ถึง19สิงหาคมก็คือหลังวันที่เกิดเหตุเลยนะครับ2วันไล่ไปจนถึงวันที่19นะครับซึ่งก็ได้หลังจากที่สอบถามคำถามมากมายคำถามแรกถามนะครับว่าได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วหรือยัง 65.9% ครับเป็นส่วนใหญ่นะครับบอกว่ายังไม่ได้รับผลกระทบในขณะที่ 35% ก็คือ1ใน3บอกว่าได้รับผลกระทบแล้วในกลุ่มที่บอกว่าได้รับผลกระทบครับเขาก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าผลกระทบในที่นี้คืออะไร1ใน4ครับ 25.2% ครับบอกครับว่ามีการยกเลิกห้องพักที่จองไว้ 17.8% ครับบอกเลยครับว่านักท่องเที่ยวที่มาพักเนี่ยตัดสินใจออกจากโรงแรมย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นหรือว่าเดินทางกลับบ้านในประเทศของเขาเร็วขึ้นกว่าเดิม 14% ครับนักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยลดลง 5.6% ครับบอกว่าส่งอีเมลมาเลยว่าแทนที่จะเข้าพักในวัน2วันนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนขอเลื่อนออกไปก่อนแต่ว่ายังไม่มีกำหนดหรือว่าเลื่อนออกไปอีกอาทิตย์2อาทิตย์รอดูสถานการณ์ก่อนซึ่งโดยภาพรวมนะครับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบครับคาดการครับว่าอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อรายได้ให้มีการปรับลดลงประมาณ 21.6%เมื่อเทียบกับที่คาดการไว้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแนวทางในการปรับตัวในช่วง1เดือนข้างหน้าน่าสนใจมากครับผู้ประกอบการ 52.4% เลยครับก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับบอกว่าอย่างแรกสุดเลยครับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว 32.6% บอกว่าเตรียมรัดเข็มขัดครับประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปได้นานขนาดไหน 26.1% ครับประมาณ1ส่วน4นะครับบอกครับว่าจะเน้นการทำการตลาดออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นส่วน 12.6% บอกว่าอาจจำเป็นที่จะต้องหาตลาดเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศเข้ามาชดเชยมาทดแทนกลุ่มนี้ครับแล้วก็พอถามครับว่าถ้าสมมติว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกคำถามนี้สำคัญมากถามว่าเชื่อครับว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกกี่เดือนตลาดการท่องเที่ยวของไทยถึงจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ 15.4% ครับบอกว่าไม่เกิน1เดือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับ 23.3% บอกว่าไม่เกิน2เดือนส่วนผู้ประกอบการส่วนใหญ่บอกอย่างนี้ครับ 42.4% เกือบครึ่งหนึ่งครับบอกว่าไม่เกิน3เดือนจะกลับมาฟื้นได้ส่วน 18.9% ครับบอกว่ามากกว่า3เดือนซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยออกมาทำการสำรวจแล้วหลายๆคนมองตรงกันว่าถ้ายังไม่เกิดเหตุการณ์เชื่อว่าจะสามารถกลับมายืนฟื้นได้ระยะเวลาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนไม่เกิน3เดือนประมาณนี้จนกว่าเราจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับมาได้แต่โจทย์สำคัญที่สุดครับคือจะต้องไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนผลกระทบครับหลายๆคนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วแต่ว่ายังเป็นผลกระทบที่ยังสามารถพอรับได้แล้วก็ยังพยายามที่จะหาตลาดอื่นเข้ามาชดเชยตลาดที่กำลังสูญหายไปครับค่ะก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวสะท้อนจากตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีบางประเทศที่ออกมาเตือนให้นักท่องเที่ยวอาจจะชะลอการเดินทางเข้ามาหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นแน่นอนค่ะว่าต่างชาติจะกลับมาเที่ยวบ้านเราแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อค่ะ